ขาบอกว่าการทำความสะอาดหน้าการล้างหน้าเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยว่าผิวเราจะปังหรือผิวเราจะพังอย่างเดียนะคะก็เลยหาตัวช่วยเสริมเป็นน้องคนนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดียเพิ่งกลับมาจากข้างนอกมานะคะคือใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้รู้สึกว่าฝุ่นเยอะเอ้ยร้อนเอ้ยอยากจะล้างหน้าบ่อยๆอยากจะบอกว่าเอาจริงมันไม่ดีนะคะการล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ผิวเราแบบแห้งระคายเคืองแล้วถ้ายิ่งใครแบบผิวแห้งขาดน้ำอยู่แล้วก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเขาจริงแนะนำให้ล้างหน้าตามแบบปกติเลยนะคะก็คือเช้า1ครั้งแบบก่อนนอน1ครั้งก็พอแบบไม่ต้องล้างเยอะกว่านั้นอย่างเดียนะคะก็เลยหาตัวช่วยเสริมเป็นน้องคนนี้นะคะเป็น Eucerin Ultra Sensitive Hyaluron Cleansing Gel นะคือตัวเนี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าคือมันดีมากเลยทุกคนถ้าใครที่แบบผิวแห้งผิวขาดน้ำเอาจริงผิวธรรมดาก็สามารถใช้ได้ถ้าใครชอบฟีลการล้างหน้าที่รู้สึกว่าผิวไม่แห้งตึงเติมความชุ่มชื้นคือช่วงนี้เหมือนเดียแพ้อะไรมาไม่รู้อาจจะแบบแพ้แมสแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของสิวอุดตันแล้วก็เลยอยากที่จะแบบ back to basic พยายามใช้สกินแคร์ใช้อะไรที่มันไม่เพิ่มการระคายเคืองอะไรมากขึ้นแต่ก็ยังอยากเติมความชุ่มชื้นเพราะว่าผิวเดียผิวแห้งนะคะถ้าแบบบำรุงไม่ดีหรือใช้ไม่ดีก็แบบผิวมันจะลอกตามแบบหน้าแก้มข้างจมูกนอกจากจะมารีวิวน้องคนนี้นะคะจะมาแชร์ทริคเกี่ยวกับการล้างหน้าด้วยนะคะว่าล้างหน้ายังไงอ่ะให้ผิวเราสะอาดแต่ว่าผิวเรายังคงความแบบชุ่มชื้นอยู่ไม่แห้งไม่ระคายเคืองอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าการทำความสะอาดหน้าการล้างหน้าเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยว่าผิวเราจะปังหรือผิวเราจะพังอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะคะถ้าแบบเราเริ่มต้นที่เบสิกก็คือการทำความสะอาดหน้าที่ดีการล้างหน้าที่ดีมันก็จะช่วยทำให้ผิวเราอ่ะดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในห้องน้ำนะคะสีก็จะแบบก้องๆนิดนึงอันนี้เราเก็บผมด้านบนแล้วนะก็ถ้าใครนะคะที่มีแบบผิวแห้งอะไรเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เป็น cleansing oil นะcleansing oil เนี่ยมันจะช่วยเอาเครื่องสำอางเอาเมคอัพหรือเอาแบบแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะแล้วเราใช้แค่กันแดดอ่ะการใช้ cleansing มันก็สำคัญนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นมันจะอุดตันได้นะคะการเลือกใช้เป็น cleansing oil มันก็มีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องเอาสำลีมาถูกับหน้าเราก็ช่วยลดการที่จะระคายเคืองหรือเอาอะไรมาเสียดสีกับผิวเราได้ด้วยนะเนี่ยแนะนำให้ใช้ cleansing oil โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าถ้า cleansing oil โดยเฉพาะเวลาที่มันโดนน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเหมือนแบบน้ำนมมันเอาออกง่ายมันไม่อุดตันแต่ถ้าเป็นพวกแบบเบบี้ออยล์อะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เรายิ่งอุดตันมากขึ้นนะคะหรือแบบมันเอาความมันออกไม่หมดต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นตัว cleansing gel ตัวนี้นะคะคือต่อให้เราจะใช้ cleansing oil หรือว่าใช้ cleansing water หรือว่าการใช้โฟมล้างหน้าใช้เจลล้างหน้าก็ยังสำคัญอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครอ่ะผิวแห้งผิวแพ้ง่ายก็อยากจะให้ลองใช้เป็นอย่างนี้นี่เห็นปะคือเขาจะเป็นเนื้อเจลแบบใสๆเลยถ้าสมมติใครแบบผิวแห้งผิวแพ้ง่ายก็แนะนำให้ใช้เป็นแบบ cleansing gel ดีกว่ามันจะอ่อนโยนกว่านะคือตัวเนี้ยเนื้อเจลโคตรดีมากเวลาถูเข้าไปที่หน้ารู้สึกว่าแบบมันนุ่มมันสบายนะแล้วก็สามารถเอามาตีเป็นโฟมให้มันขึ้นเป็นโฟมก็ได้เหมือนกันนะคะตัวเนี้ยฟองเขาจะไม่ได้เยอะมากนะคะสังเกตคือด้วยความที่มันแบบเป็นเจลด้วยนะแล้วก็ทริคนะคะการล้างหน้าให้สะอาดก็คือนวดบนไปเลย 1-2 นาทีแบบเทคไทม์กับมันทีละจุดนะคะคือตัวยูซิลินตัวนี้นะคะเขาจะมีโคโค่บีเทนแล้วก็โคโค่กลูโคไซด์นะคะที่แบบจะมาช่วยล้างความมาล้างสิ่งสกปรกบนผิวเรานะคะให้แบบสะอาดล้ำลึกแต่ว่าก็ยังอ่อนโยนแล้วก็ลดการระคายเคืองด้วยนี่อันนี้เราก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเป็นผิวหลังจากที่ยังแบบไม่ได้เช็ดโทนเนอร์ไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรเลยนะเนี่ยผิวมันยังมีความนุ่มแล้วก็แบบชุ่มชื้นอยู่แบบไม่แห้งตึงคือตัวเนี้ยที่ล้างแล้วผิวมันไม่แห้งตึงยังมีความชุ่มชื้นอยู่ก็เพราะว่าเขาช่วยเติมไฮยาลูรอนเข้าไปแล้วก็กรีซิลีนที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีที่ชื่อว่าอะควาจีจีอะควาจีจีเนี่ยเป็นเหมือนตัวช่วยที่เปิดประตูน้ำให้กับผิวเรานะคะแล้วก็อันนี้คือเพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะก็จะพยายามไม่ทิ้งหน้าไว้ให้มันแห้งนานอ่ะก็จะใช้เป็นแบบโทนเนอร์แพดแบบนี้เช็ดหน้าแล้วก็วางทิ้งไว้บนหน้าเติมความชุ่มชื้นคือเดชอบใช้ยูซิลีเพราะว่าเขามีผลทดสอบมีผลวิจัยรองรับด้วยนะคะแบบชอบอ่านดูว่าอ๋อแบบตัวนี้มันมีอะไรนะแล้วแบบอ๋อมันช่วยเรื่องอะไรจริงๆแล้วแบบผลทดสอบผลวิจัยอ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าใครนะคะอยากหาเจลล้างหน้าที่ล้างแล้วผิวสะอาดไม่แห้งตึงแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่เนี่ยก็สามารถไปหาตัวนี้มาลองได้นะคะกับ Eucerin Ultra Sensitive Hyaluron Cleansing Gel นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีราคาพิเศษนะคะ480บาทตั้งแต่1เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่บูธวัสดุหรือว่าเว็บไซต์ของ Eucerin นะคะ eucerin.co.th ได้เลยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย